กับชาแนลคนซีเรียสเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราได้ท่อนอินโทรของเพลงของพวกเอาไปปรับป้าวิธีการปรับเป็นครับเดี๋ยวก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับก็จะเป็นท่อนโซโล่กันแล้วกันก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าต้องปรับเป็นใช้เป็นอะไรบ้างนะครับไปเลยก็ได้เวลามาปรับเอฟเฟกต์กันแล้วนะครับสำหรับเพลงหอมหมกคั่วกับไปฝากป้านะครับเป็นท่อนของท่อนโซโล่ที่มีใช้เอฟเฟกต์เป็นเสียงแตกแล้วก็วาวานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปรับกันเลยตอนนี้กีตาร์ผมมันจะเป็นเสียงคลีนอยู่อ่ะต่อไปเราก็สำหรับคนที่ใช้เอฟเฟกต์ก้อนก็ทำได้เช่นกันนะครับเหมือนกันเลยไม่แตกต่างนะครับก็เริ่มต้นจากเดี๋ยวหาเสียงแตกก่อนก็ได้เราไปถ้าเป็นมัลติเอฟเฟกต์ก็จะง่ายหน่อยเราก็เริ่มต้นจากเสียงแตกก่อนจริงๆก็มันใช้ได้เลยถ้าเป็นเสียงแตกเราลองกดตรงนี้มันเป็นวาวาขอให้มีวาวาอยู่ตัวนึงก็ได้เลยครับนี่มีดีเลย์อยู่หน่อยนึงเอาเรามาอีดิตดีกว่าจะได้ทำให้เป็นตัวใหม่ไปเลยนะฮะเราลองทำที่เสียงตัวที่4ก็ได้มันเป็นเสียงคลีนเอาตัวที่เป็นเสียงคลีนอยู่ก่อนเริ่มจากอีดิตนะครับที่เราจะใช้เอฟเฟกต์ตัวไหนบ้างอันนี้มันมีครันช์อยู่จริงๆครันช์ก็ใช้ได้ไว้มันแตกออกมาหน่อยก็ขอให้มีแค่เป็นเสียงแตกเอาแล้วกันนะฮะอันนี้มันมีทั้งครันช์ทั้งไดผมเอาครันช์อย่างเดียวแหละตัวไหนก็ได้นะครับที่เป็นเอฟเฟกต์เสียงแตกก็ประมาณนี้ครับให้เป็นเสียงแตกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่อาจจะหลักๆก็คือต้องเป็นรีเวิร์บมากกว่านะครับผมเติมรีเวิร์บเข้าไปรีเวิร์บที่เป็นฮอก็ได้กว้างไปก็เอาเป็นรูมก็ได้นะครับประมาณอาจจะใส่ดีเลย์นิดนึงก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยผมจะใส่ดีเลย์เข้าไปนิดใส่ให้มันแบบดูเหมือนกล้องกังวานนิดนึงนะครับไม่ต้องมากก็โอเคน่าจะพอไหวแล้วก็จากนั้นที่ต้องมีก็คือเป็นวาวานี่เองครับผมก็ใช้วิธีการเหยียบพีเดียลนะครับให้เป็นสีแดงแค่นี้เองนะครับแล้วก็ได้เอฟเฟกต์ที่เป็นเพลงท่อนโซโล่ของหอมหัวไปฝากป้าประมาณนี้แต่ถ้าเอาดีเลย์ออกอะดีเลย์ออกไปเลยอ
็ประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับหวังว่าทุกคนก็คงจะได้ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับคนที่หาวิธีปรับเอฟเฟกต์หรือว่าต้องใช้เอฟเฟกต์ตัวอะไรอยู่นะครับสำหรับน้องๆก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้าง นะครับจะได้เป็นไกด์ไลน์นิดนึงนะครับอาจจะมีเอฟเฟกต์ต่างกันไปก็เอามาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดเป็นเสียงพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ